ไลน์สดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรามีเมนูพาสต้าอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นพาสต้าซอสเพสโต้อะโวคาโดสูตรนี้ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็พิเศษตรงที่เพิ่มความหอมอร่อยจากอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะครับทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการใส่ใบโหระพาลงไปก่อนถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถหาใบโหระพาแบบอิตาเลียนได้ก็ใช้โหระพาแบบบ้านเราก็ได้นะคุณผู้ชมหอมดีออกแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราจัดการอบซะก่อนนะครับกระเทียมกระป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและใส่อะโวคาโดสุกนะครับและนี่ต้องใส่นะครับอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ไม่มีไขมันทานด้วยกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องห่วงนะครับบดผสมจนกระทั่งส่วนผสมละเอียดเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเพสโต้ซอสสูตรแบบทำเองอร่อยง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วลงกระทะพร้อมเส้นพาสต้าเลยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็เปิดเตาเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยในกระทะใส่เส้นพาสต้าลงไปเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงเส้นพาสต้าเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่ซอสเพสโต้ที่เราทำลงไปเลยนะครับจัดการผัดให้เข้ากันใช้เวลาในการปรุงรวดเร็วมากเพราะพาสต้าของเราก็จัดการต้มมาจนกระทั่งสุกแล้วเพิ่มสีสันเพราะอาหารแบบเนี้ยฟิวชั่นอิตาเลียนขาดมะเขือเทศไม่ได้นะคะกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมสุดท้ายใส่กุ้งลวกลงไปเลยผัดพอเข้ากันคุณผู้ชมครับลงจานได้แล้วล่ะครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานนะคุณผู้ชมอะโวคาโดสดเป็นท็อปปิ้งนะคุณผู้ชมพาเมซานชีสชนิดเกรดใบโหระพานะคุณผู้ชมนะสักมุมหนึ่งสีสันเขียวแบบคลาสสิกเลยนะครับรสชาติอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมครับเพสโต้ซอสที่ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% เนี่ยหอมทำให้รสชาติกลมกล่อมมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังได้ไขมันดีทั้งจากกะทิแล้วก็จากผลอะโวคาโดอีกด้วยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าคุณผู้ชมจะทำเมนูข้าวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณผู้ชมมั่นใจได้นะครับเพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์